คอมเมนต์นี้นะคะไม่อ่านตามนะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่ดูถูกดูแคลนเต้าค่ะสถาบันช่วยอะไรดิฉันหรอคะถ้าคุณผ่านไปแถวชนบทพวกคุณจะรู้ว่าสถาบันช่วยอะไรบ้างก่อนอื่นดิฉันอยากจะถามคุณว่าคนที่ไหว้เจ้ากับเจ้าใกล้ชิดกับเจ้าอ่ะเป็นคนชั้นไหนหรอคะเป็นประชาชนหรือว่านักการเมืองมากกว่าปกติประชาชนน่ะจะได้กราบเจ้ามากกว่าข้าราชการคนใหญ่ถึงสูงหรือคนมีตังค์ด้วยซ้ำอยากให้คุณวิเคราะห์ค่ะเจ้าช่วยอะไรก็ข่าวพระราชสำนักทุกๆวันเนี่ยมันก็ยังมีไม่ใช่หรอคะทำไมไม่ดูคะว่าท่านช่วยอะไรเราบ้างท่านช่วยมาทั้งชีวิตท่านช่วยมาประมาณเกือบ800ปียังจะบอกว่าเจ้าช่วยอะไรมึงบ้างเออพูดไม่พอเลยพูดไม่พอเลยบอกตัวเองค่ะพูดไม่พอไม่อยากพูดไม่พอเลยกับคนประเภทนี้แต่ว่ามันก็จำเป็นที่ต้องพูด